ก็เปิดความรักเต็มที่มันมีแต่ความหวานจริงๆอะนะคะล่าสุดที่เห็นนะเด็กกับน้องยาย่าป่ะล่ะจูงจักรยานด้วยกันมีคนแอบถ่ายได้อะที่ไปโคราชอะพวกไปเขาใหญ่ไปเขาใหญ่กันที่โคราชเนี่ยมีแฟนคลับเห็นใช่ไหมและแอบถ่ายภาพมานี่นี่รูปเนี้ยพี่บอกบางคนไงบ้างนะคอมเมนต์ไงบ้างถ้าดูไม่ได้เหมือนเข็นซาเล้งค่ะไม่ใช่นะคะจักรยานค่ะลูกจักรยานค่ะนี่จักรยานสองคันภาพบันก่อนความ CCTV จากชาวโคราชนี่แหละคือกิจกรรมในวันหยุดของคู่รัก NY นะคะก็ไปปั่นจักรยานดูความงามของธรรมชาติซึ่งคนที่พบเห็นก็บอกว่าทั้งคู่เป็นกันเองมากพอถูกทักนะอุ้ยพี่ณเดชน์พี่ยาย่าหันมายิ้มทักทายให้ถ่ายรูปทักทายแฟนคลับเป็นอย่างดีนะคะหลังจากที่ภาพนี้คุณผู้ชมถูกเผยแพร่ออกไปในโลกโซเชียลนะคะก็มีแฟนๆของคุณณเดชน์แล้วก็ยาย่าเนี่ยเข้ามาคอมเมนต์แล้วก็รีทวิตกันมากมายเลยพร้อมกับแอบแซวด้วยเผินๆเนี่ยอย่างที่บอกเหมือนเข็นซาเล้งอยู่คือภาพเนี่ยคุณผู้ชมดูเนี่ยคือมันเป็นจักรยาน2คันถ้าดูเร็วๆเนี่ยมันเหมือนเป็นซาเล้งแล้วมัน2คัน4ล้อใช่แต่จริงๆอ่ะคือจักรยานนะคุณผู้ชมจักรยาน2คันคือคนละคันว่างั้นแต่ความธรรมชาติของคู่คือธรรมชาติมากไม่ประดิษฐ์เลยรักคู่นี้มากเลยต้องร้อนมากแล้วเดชถอดเสื้อเขาชอบถอดเสื้อเขาไปใต้ไปอะไรนะเขาก็ถอดเสื้อขี่มอเตอร์ไซค์รอบเมืองเลยนะเขาวิ่งอยู่แถวบ้านเขาก็ถอดเสื้อเขาเหรอเขาขึ้นรถไฟฟ้าเขาก็ถือมะขามเทศถุงหนึ่งอ่ะพี่ไม่เห็นเหรอเออจริงหนูว่าเขาเป็นคู่วัยรุ่นที่ประสบความสำเร็จแล้วมาอยู่ในจุดแห่งความเรียบง่ายเออจริงจริงนะไม่ได้ถือยศถืออย่างหรือว่าคิดว่าตัวเองโด่งดังอ่ะกลับไปอยู่ความเรียบง่ายจริงๆก็ดูที่เขาเล่นนี่ละครอ่ะมนรักหนุ่มพักแยงอ่ะเป็นตัวเขาเลยอ่ะดีดีเลยใช่เลยคำพูดคำจาภาษาภาษา